เรื่องเล่าจากธีรชัยเรื่องเล่าวันหยุดนี่ก็วันนี้บนครอบครัวก็ขำๆกันหน่อยก็แล้วกันนะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านี่จะเป็นเรื่องของการประเมินของผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่เป็นการประเมินที่ฉบับเดียวในโลกที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะถูกให้ประเมินลูกน้องอ่ะผู้จัดการฝ่ายบุคคลถูกให้ประเมินลูกน้องก็เขียนรายงานการประเมินผลลูกน้องสมมุติว่าลูกน้องชื่อคุณทรงศักดิ์ก็ได้อ่ะคุณยุทธพงศ์ประเมินคุณทรงศักดิ์เอางี้ก็แล้วกันรายงานประเมินผลนายทรงศักดิ์ไม่ใช่วรรณวิจิตรทรงศักดิ์อะไรเงี้ยยุทธพงศ์ก็ไม่ใช่วิชัยดิษฐ์ครับ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 เอาขำๆนะก็เขียนรายงานผมจะอ่านให้ฟังในช่วงเวลาทดลองงานนายวันนายทรงศักดิ์เป็นพนักงานที่เอาแต่ทำงานเขาทำงานสามารถทำงานอย่างมีความรับผิดชอบไม่เคยใช้เวลางานไปทำเรื่องส่วนตัวและพูดคุยโทรศัพท์เขาไม่เคยลังเลที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในขณะที่ยังสามารถทำงานที่ตนเองได้รับความมอบหมายให้ทันเวลาเขาจะใช้เวลาเกินเวลางานเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นโดยถึงกับจะไม่ไปพักทานข้าวกลางวันอยู่บ่อยครั้งโอ้มีด้วยเหรอคนอย่างนี้นายทรงศักดิ์เป็นพนักงานที่มีไปพนักงานใดๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราผมขอแนะนำว่าเราควรจะเลื่อนขั้นให้เขาเป็นผู้บริหารทั้งนี้การดำเนินการนั้นควรจัดการให้เร็วที่สุดครับนี่เป็นใบประเมินผลที่ยุทธพงศ์ประเมินทรงศักดิ์คุณยุทธพงศ์ประเมินคุณทรงศักดิ์ในอีก2นาทีต่อมาผู้บริหารได้เห็นผลประเมินต่อก่อนที่ผู้บริหารจะได้อ่านการประเมินนั้นก็มีจดหมายน้อยของคุณยุทธพงศ์แนบมาอีกฉบับนึงเรื่องของรายงานการประเมินผลคุณทรงศักดิ์เพิ่มเติมมีหมายเหตุ ตอนผมเขียนรายงานการประเมินนายทรงศักดิ์มายืนอยู่หลังผมได้ยังไงก็ไม่ไปครับรายงานการประเมินขอให้อ่านเฉพาะบรรทัดเป็นบรรทัดนะครับมีหันกลับมาบรรทัดเป็นบรรทัดบรรทัดแรกเขาบอกว่าในช่วงเวลาทดลองงานนายทรงศักดิ์เป็นพนักงานที่ถ้าอ่านเว้นบรรทัดไปเว้นบรรทัดรายงานไปทำเรื่องส่วนตัวและคุยโทรศัพท์เขาไม่เคยทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ทันเวลาเขาจะใช้เวลาเกินเวลาพักทานข้าวอยู่บ่อยครั้งนายทรงศักดิ์เป็นพนักงานที่ไม่มีประโยชน์ต่อบริษัทของเราผมขอแนะนำว่าเราควรจะจัดการให้เร็วที่สุดครับโอ้ที่อ่านบรรทัดเป็นบรรทัดเป็นอย่างนี้โอ้คุณเราไปเรียบเรียงดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมส่งทาง Facebook ท่านจะอ่านแล้วท่านจะค้ำซึ่งมากกว่าที่อาจจะเล่าโดยซ้ำไปนี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมเจอกลัวจั่วหัวแล้วไงว่าเป็นการประเมินผลฉบับที่เรียกว่ามหัศจรรย์น่าสนใจที่สุดในโลกคิดอย่างนี้กันมีนะผมว่าเวลาคุณโดนลูกน้องมายืนดูคุณเขียนรายงานคุณควรจะทำแบบนี้บ้างนะคุณยุทธพงศ์คือคุณสุเทพก็ตามแต่นะเอาละครับขำขันวันครอบครัวฮะเรื่องเล่าจากธีรชัย